ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นแรกของวันนี้ครับมากันที่ทางด้านการทุเรศสีกันหน่อยครับเมื่อผลงานไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนกันไปครับเมื่อมีข่าวลือออกมาแล้วครับเมื่อทางด้านโค้ชโชคทวีพรหมรัตน์เตรียมที่จะคัมแบ็กคุมทัพการทุเรศสีแทนโค้ชวุฒิสารวุฒิตรีพันธ์อีกครั้งเลยฮะโดยยังไงก็ตามครับล่าสุดครับจะหมดลุ้นแชมป์ทุกรายการไปแล้วครับสำหรับการทุเรศสีครับโดยฟุตบอลถ้วย2รายการตกรอบไปหมดแล้วครับทั้งลีกครับที่ตกรอบ32ทีมสุดท้ายไปเมื่อวันที่12มกราคมที่บุกไปแพ้ดวลจุดโทษทีมจากไทยลีก3อย่างเมืองเลยยูไนเต็ด5ประตูต่อ6และสดๆร้อนๆครับก็เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับตกรอบ16ทีมของช้าง FA ครับหลังบุกไปแพ้ BG ปทุมยูไนเต็ด2ประตูต่อ0เลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับหลังเกมดังกล่าวครับทางด้านโค้ชรุ่นสารวุฒิตรีพันธ์ครับกุนซือของทีมที่ได้เข้าไปรับงานตั้งแต่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับแทนที่ของโค้ชโด่งดุสิตเจริญแสนชี้แจงคลี่ไขข้อกระออกไปครับโดยได้ออกมาบอกเลยครับว่าขอพร้อมที่จะรับชะตากรรมที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองหลังผลงานของทีมที่ออกมาอย่างที่เห็นเลยครับโดยสำหรับโค้ชอุดครับคุมทีมการทะเลียเอฟซีครับเฉพาะในไทยลีกไป7นัดเกมแรกเกมที่12เมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับชนะราชบุรีไป1ประตูต่อ0ส่วนอีก6เกมนั้นครับชนะเชียงใหม่ยู4ประตูต่อ0ชนะ BG 1ประตูต่อ0และชนะหนองบัวไป1ประตูต่อ0เลยครับตัวยิงในก็ตามครับก่อนที่ลีกที่2ครับ3เกมในไทยลีกครับยังไม่ชนะใครเลยครับเสมอกับทรูแบงคอกไป1ประตูต่อ1เสมอกับขอนแก่นยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ0และล่าสุดก็แพ้กับชลบุรี FC ไป3ประตูต่อ2ครับโดยคุมไปได้7นัดชนะ4เสมอ2แพ้ไป1ไม่ถือว่าขี้เหร่เลยครับแต่ที่น่าผิดหวังก็คือการตกรอบทั้งลีกครับและจัง FA ครับแหละครับโดยยังไงก็ตามครับล่าสุดมีกระแสข่าวออกมาว่าบทเปลี่ยนของทีมการทะเล FC อาจจะเรียกทางด้านโค้ชโชคทวีพรหมรัตน์ครับอดีตกุนซือของทีมกลับมาใช้งานอีกครั้งหน่อยครับและตรงนี้ครับสำหรับทางด้านโค้ชโชคทวีพรหมรัตน์ครับเคยร่วมงานกับมาดามแป้งที่จิงกรองเตยในทดีครั้งที่23ครับเมื่อปีทางด้าน2562โดยเข้าไปคุมทีมนัดแรกเกมที่20ครับเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ชนะสุโขทัยไป1ประตูต่อ0และทำต่อเนื่องในทดีครั้งที่24ครับเมื่อปี2513โดยคุมไปแล้วแค่4เกมและหลังการระบาดหนักของโควิด19ในปีดังกล่าวครับซึ่งทางด้านโค้ชโชคขัดแย้งกับทางด้านมาดามแป้งครับจนถูกปลดออกจากทีมไปเมื่อเดือนมีนาคม2563ครับแต่สุดท้ายทางด้านมาดามแป้งก็ไม่โกรธน้องนะครับยังให้โอกาสทางด้านโค้ชโชคทวีพรหมรัตน์ได้เข้ามาทำงานในทีมชาติไทยในนามทีมชาติไทยชุด U23ในปัจจุบันครับโดยทำงานกับโค้ชยงวรวุฒิศรีมาคะเลยครับและยังไงก็ตามครับกระแสข่าวที่ว่าจะจริงหรือไม่ครับหากจริงก็ต้องรอลุ้นกันว่าโค้ชโชคทวีพรหมรัตน์จะพาการทะเลซีจบด้วยอันดับที่ดีกว่าปัจจุบันคืออันดับ7ได้หรือไม่รวมถึงภารกิจรอบเพลย์ออฟของทนาน FC ที่ต้องออกไปเยือนฮุนซานฮุนไดประเทศเกาหลีใต้เลยครับในขณะที่ประเด็นที่2ครับยังอยู่กับการทะเลซีครับเมื่อทนานมาดามแป้งนนพรหมรัตน์3ครับออกมายืนยันครับว่าอยากจะให้คุณรุ่นคุมการทะเล FC ต่อไปเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับหลังจากมีกระแสข่าวว่าการทะเล FC ทีมในศึกทะเล2021กำลังที่จะเปลี่ยนมือกุนซือใหญ่ของทีมเพื่อไปดึงโค้ชโชคทวีพรหมรัตน์กลับมาคุมทีมครับรอบที่2ครับล่าสุดทางด้านมาดามแป้งนวลพรหมรัตน์ประธานสโมสรก็ได้ออกมายืนยันเลยครับว่ายังไว้ใจโค้ชสารวุฒิตรีพันธ์คุมทีมต่อไปเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับทางด้านมาดามแป้งครับได้ออกมายอมรับผ่านโซเชียลส่วนตัวเลยครับว่ากลบกระแสข่าวลือนะครับโค้ชรุ่นยังเป็นหัวหน้าโค้ชการทะเล FC ต่อไปและแอทแทคเราจะสู้ไปด้วยกันยามสุขร่วมเสพยามทุกข์ร่วมตาเลยครับแอทแทคการทะเล FC และแอทแทคอีกครั้งไม่มีอะไรในกอไผ่เลยครับและยิ่งไรก็ตามครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลไทยลีก2021ของการทะเล FC มีคิวบุกไปเยือนเมืองทองยูไนเต็ดที่สนามธนดมสเตเดียมในวันที่5กุมภาพันธ์นี้เลยครับเวลา19นาฬิกาตรงเนี่ยครับในขณะที่ประเด็นที่3ครับเมื่อทางด้าน BG ปทุมยูไนเต็ดครับรอรับได้เลยครับหลังกุนซือคนใหม่เตรียมที่จะเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันที่10กุมภาพันธ์นี้ครับพร้อมผู้ช่วยโค้ชญี่ปุ่นอีก1คนเลยครับโด
รืออย่างไรก็ตามครับทางด้านมาโกโตครับกุนซือป้ายแดงของ BG ปทุมยูไนเต็ดเตรียมที่จะเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่10กุมภาพันธ์นี้ครับพร้อมผู้ช่วยโค้ชญี่ปุ่นอีก1คนโดยคาดว่าจะประเดิมคุมไทยลีกหลังเกมบุกไปเยือนลีอูเชียงรายยูไนเต็ดในศึกลีอูไทยลีกวันที่12กุมภาพันธ์นี้แหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับอดีตโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นครับถูกเดลบิดแต่งตั้งเข้ามาคุมทีมตั้งแต่วันที่27มกราคมที่ผ่านมาแต่ทว่าด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นครับจึงทำให้ไม่สามารถเดินทางมาได้ทันทีแต่ก็ต้องศึกษาเกมที่ลงเล่นอยู่ตลอดครับก่อนที่ล่าสุดจะได้วันเดินทางถึงประเทศไทยเป็นทีเรียบร้อยครับนั่นก็คือวันที่10กุมภาพันธ์นี้แหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับ BG ปทุมยูไนเต็ดครับเพิ่งผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมของทีมราชช้าง FA ครับด้วยการเปิดบ้านชนะการท่าเรือ 4-2 ประตูต่อ0และขณะที่โปรแกรมต่อไปครับเตรียมบุกไปเยือนขอนแก่นยูไนเต็ดในศึกลีอูไทยลีกวันที่5กุมภาพันธ์นี้แหละครับเรายังอยู่กันที่ประเด็นปิดท้ายของทางด้าน BG ปทุมยูไนเต็ดครับเมื่อออกมากดว้าวอย่างหนักครับสำหรับอิซานฟานดีหลังซัดกระจายในไทยลีกเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับทางด้านคุณง้วนสุริชัยครับผู้อำนวยการเล็กกุนซือรักษาการของสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดได้ออกมาชื่นชมฟอร์มอันยอดเยี่ยมของทางด้านอิซานฟาดีหลังซัดประตูอย่างต่อเนื่องในเกมที่ช่วยทีมเอาชนะการท่าเรือ4-2ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลช้าง FA ครับ2021รอบ16ทีมสุดท้ายนัดตกค้างเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับดาวยิงวัย22ปีครับอย่างธนันยิซานฟานดีครับปรับตัวกับฟุตบอลไทยได้ดีอย่างต่อเนื่องหลังกดอีก1ลูกครับช่วยเดลบิดเอาชนะการท่าเรือ4ไป2ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศของช้าง FA ครับ2021ซึ่งธนันยิซานฟานดีครับซัดไปแล้ว5ประตูรวมทุกรายการให้กับ BG ปทุมยูไนเต็ดครับและที่สำคัญยังยิงประตูได้ครบทั้ง3การที่ลงเล่นประกอบด้วยลีโวทาลีกช้าง FA ครับและลีโวลีกครับอีกด้วยเลยฮะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ